สวัสดีครับผมอาจารย์นัทครับวันนี้ก็พาเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับชื่อน้องอุ้มอิ๋มนะครับไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับวันนี้ก็ออกเดินทางกันเครื่องบินขึ้นตอนกี่โมงนะอุ้มอิ๋ม6 โมงที่เกตอะไรนะคะที่8นะครับน้องเขาก็ไปเรียนได้สักพักหนึ่งไปเดินกลับมาเมืองไทยนะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าโรงเรียนที่น้องไปเรียนที่โรงเรียนอะไรนะครับอุ้มอิ๋มนิกตันไฮสคูลอยู่เมืองไคเชิร์ตนะครับชอบไม่เอ่ยโดยรวมแล้วชอบอ่ะโอเคไว้เจอกันคราวหน้าครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับสวัสดีครับตอนนี้เรา2คนนะครับกับผมอาจารย์นัทกับน้องอุ้มอิ๋มก็มาอยู่บนเครื่องบินแฟนตัสกันแล้วนะครับที่นั่งเป็นยังไงบ้างคะน้องอุ้มอิ๋มกว้างพอนะครับเพราะเราตัวเล็กเดี๋ยวยังไงตอนนี้เครื่องก็กำลังจะออกแล้วล่ะครับเพราะว่ากัปตันประกาศให้เจ้าหน้าที่เขาไปนัดคู่คู่คู่ดื่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกปีกนิดนึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้น้องอุ้มอิ๋มนะครับกำลังเดินทางไปเรียนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าอากาศยานเมืองอะไรซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับเราจะไปที่เกต57กันตอนนี้เพราะเราต้องต่อเครื่องบินใช้เวลาประมาณสัก3 ชั่วโมงเราก็จะไปถึงท่าอากาศยานที่ไครสต์เชิร์ชนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไปถึงที่ไครสต์เชิร์ชแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ดูน้องอุ้มอิ๋มเดินก่อนแล้วกันนะครับ